เรียกว่าเป็นความหวังใหม่ที่น่าติดตามมากๆหลังจากที่การแข่งขันพรีเมียร์วอลเลย์บอลลีกของฟิลิปปินส์ครับที่ได้เชิญสาวไทยเราไปร่วมทีมโดยไทยเราเนี่ยก็ส่งไปนะครับในนามเอสโคล่าซึ่งเป็นทีมเยาวชนไทยของเรารุ่นอายุ20ปีโดยเกมแรกต้องเจอกับงานหนักงานโตเลยครับพบกับทีมแชมป์เก่าจากญี่ปุ่นที่ได้แชมป์รายการนี้เมื่อปีที่แล้วนะครับแต่ว่าเกมนี้มันน่าทึ่งตรงที่ว่าเราสู้ได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับเจอแชมป์เก่าแต่เราไม่กลัวเลยทั้งที่เป็นเยาวชนนะครับตบสู้ดีเฟนซ์สู้แบบสุดมันรูปเกมระบบเนี่ยค่อนข้างที่จะดีเลยครับและก็ที่สำคัญเนี่ยมีเกมบล็อกที่เราจับทางญี่ปุ่นได้อันนี้เป็นหนึ่งสิ่งที่น่าจับตามองเกี่ยวกับสายเลือดใหม่ของสาวไทยเราซึ่งแอดก็จะมาพูดคุยกันหลังเกมสรุปกันหลังเกมให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันในคลิปนี้นะครับโดยเรามาเริ่มที่เซตแรกครับเซตแรกเนี่ยก็เรียกว่าน้องๆสาวไทยเราสู้ได้อย่างดีเลยนะครับเรียกว่าสูสีเลยตั้งแต่ต้นเกมคือเราไม่ได้ปล่อยให้แต้มเนี่ยขยับห่างเราไปมากพยายามไล่จี้พยายามเกาะแต้มของแชมป์ญี่ปุ่นอยู่ตลอดซึ่ง10แต้มแรกรูปเกมสูสีจริงๆนะครับถือว่าน้องๆสาวไทยเราพยายามอย่างเต็มที่ที่จะรักษาช่องว่างในการเล่นให้ได้ก็ทำเอาทีมแชมป์จากญี่ปุ่นมีสีหน้าท่าทางเครียดไปตามๆกันครับในช่วงแรกของเกมเซตแรกนั้นน้องๆสาวไทยเราทำได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับโดยจุดเด่นของเซตนี้เท่าที่มองในเซตแรกนะครับจะเป็นเรื่องของความหลากหลายในการเล่นโดยเฉพาะการเล่นเกมรุกที่เราจะเน้นให้เล่นเหมือนกับทีมชุดใหญ่คือมีหัวเสาที่พึ่งพาได้ครับแต่ว่าพอโดนสเกลเข้าบ่อยๆเข้าเนี่ยโดนจับบล็อกบ่อยๆเข้าเราก็จะใช้บอลเร็วเข้ามาแทรกแทนในการทำแต้มในการเล่นเกมรุกซึ่งในส่วนของหัวเสาเนี่ยแอดก็ชื่นชมน้องวิศรานะครับที่ยืนหัวเสาได้อย่างยอดเยี่ยมตามเคยเป็นผู้เล่นที่ไม่สูงมากแต่ว่ามีทักษะการตีหนีบล็อกของญี่ปุ่นได้ตลอดบล็อกญี่ปุ่นนะครับคือขึ้นชื่อเรื่องญี่ปุ่นเนี่ยเขามีเกมการเล่นที่คล้ายกันอยู่แล้วครับเกมดีเฟนส์เหนียวเกมรุกเฉียบคมเกมรับเนี่ยก็ทำได้อย่างยอดเยี่ยมแต่ว่าน้องวิศราตีหนีบล็อกได้ตลอดครับหลายจังหวะนะจะเห็นการตีฉีกหนีบล็อกของน้องแบบไม่ทัดบอลอะไรเลยครับคือลงไปแบบสวยงามรวมถึงน้องประพัชญาด้วยครับคนนี้ที่ตีมือซ้ายก็เป็นหัวเสาเช่นเดียวกันแล้วมือซ้ายของเราเนี่ยทำญี่ปุ่นรับยากครับนั่นก็ทำให้เกมรุกของเราสามารถทำแต้มได้ในช่วง10แต้มแรกคือได้จุดเด่นจากตรงนี้เยอะมากแล้วก็มีอีกหนึ่งอย่างก็คือบอลเร็วครับที่หลายคนน่าจะเห็นฟอร์มกันแล้วกับน้องณัฐาอริกาเป็นบอลเร็วไทยเราในชุดนี้นะครับที่ลงมาเป็นตัวจริงซึ่งหลังจากที่เราเนี่ยโดนสเกลในหัวเสาครับก็ได้ใช้บอลเร็วโจมตีอย่างมีประสิทธิภาพเซตแรกมีอยู่หลายจังหวะเลยครับพี่น้องทำได้ดีคือไหลหลังปั๊บก็ทำได้บอลเร็วก็ทำได้นะครับจนญี่ปุ่นเขาก็รับมือยากเหมือนกันนะและอีกจุดหนึ่งที่ต้องพูดถึงกันก็คือการบล็อกหน้าเน็ตของเราครับเรียกว่าจับบล็อกแชมป์เก่าญี่ปุ่นได้แบบเหนือความคาดหมายจริงๆซึ่งไม่ใช่แค่1หรือ2ครั้งเท่านั้นนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่พอญี่ปุ่นขึ้นตีหัวเสาเนี่ยหรือว่าตีหน้าเน็ตบล็อกของเราก็ทำงานกันทันทีเลยครับและทำให้จับบล็อกได้อยู่หลายครั้งตีมาก็ติดมือสาวไทยเราอยู่หลายครั้งและยังมีเกมรับเกมดีเฟนส์ที่เหนียวเอาเรื่องเหมือนกันสำหรับเซตนี้ก็ช่วยกันเล่นช่วยกันเซฟบอลได้หลายจังหวะครับแต่อาจจะมีข้อผิดพลาดจากบอลแรกอยู่บ้างเพราะว่าบอลแรกของเราเนี่ยมันรับยากหน่อยเพราะญี่ปุ่นก็ค่อนข้างเล่นดีเลยครับกับจังหวะเสิร์ฟทางทีมงานสตาฟและก็ทีมงานโค้ชเนี่ยมองไปข้างสนามก็มีแต่ตำนานทั้งนั้นเลยครับคือแก้เกมกันตลุดทั้งปลื้มจิตวิลาวันและก็วันหาบัวแก้วพยายามแก้เกมเพื่อสู้กับทีมแชมป์เก่าจากญี่ปุ่นให้ได้ซึ่งเซตแรกเนี่ยเราก็ถือว่าทำได้เดี๋ยวก็มาตรฐานนะไม่คิดว่าเราจะสูสีมากขนาดนี้ถึงแม้ว่าเราจะแพ้ไปครับต้านไม่ไหวแพ้ไป20-25แต่ว่าสถิติหลังเกมเนี่ยเรามีหนึ่งสิ่งที่เหนือกว่าทีมจากญี่ปุ่นทีมนี้ก็คือเกมการบล็อกครับที่เราบล็อกมากกว่าญี่ปุ่นส่วนการทำแต้มเนี่ยเราอาจจะผิดพลาดได้ไม่เยอะผิดพลาดพอๆกันครับเราพลาด6ญี่ปุ่นพลาด7และก็ทำแต้มจากเกมรุกเนี่ยต้องยอมรับว่าญี่ปุ่นเขาเด็ดขาดกว่าครับนี่ก็เป็นแชมป์เก่าเขาทำไป17แต้มเราทำไป12ถ้ามองจากสถิติการเล่นเนี่ยก็ยังเป็นสิ่งที่ต้องชื่นชมสำหรับเซตแรกของน้องๆสาวไทยเรานะครับส่วนเซตที่2ครับเซต2เริ่มเกมมาน้องๆสาวไทยเราก็มาพร้อมกับความดุดันเลยครับคือเนี่ยทึ่งอย่างนึงคือเกมนี้ครับคือเราเองก็แทบจะไม่กลัวเลยเล่นกันได้อย่างมีความมั่นใจโดยเริ่มต้นเซตมาเนี่ย
ญี่ปุ่นครับออกนำเราไปก่อน4-2คะแนนแต่ว่าเราเองก็ยังรักษาระยะห่างของแต้มไว้นะครับพยายามไล่ตีเสมอพยายามไล่ตีตื้นมาสำเร็จจากเกมลูกที่เฉียบขาดของหัวเสาครับขึ้นฟาดจนญี่ปุ่นเนี่ยหงายท้องหงายไส้ล้มละเนรนาศไปตามๆกันเลยนะครับกับเกมรุกของเราโดยเฉพาะน้องวริศรากับน้องปภัชญาเนี่ยที่มีความโดดเด่นมากครับกับการเล่นเกมรุกแล้วก็มีส่วนสำคัญจริงๆโดยเป็นจุดที่ญี่ปุ่นต้องระวังมากๆครับและเขาก็พยายามสเกลเราสเกลหัวเสาจนช่วงท้ายเนี่ยหัวเสาเราเล่นไม่ออกเลยครับตีไปก็ติดบล็อกตีไปก็ไม่ผ่านเซตนี้เนี่ยบอลแรกของเราก็ดูดีมากขึ้นกว่าเดิมนะครับแต่ต้องยอมรับญี่ปุ่นนะครับพอเขาแก้เกมออกมาปั๊บเนี่ยจะเน้นสปีดบอลอยู่ตลอดเลยครับพยายามเน้นสปีดบอลเร็วมีเคลื่อนที่หลอกหน้าเน็ตแต่จะไม่ค่อยกล้าตีอัดบล็อกเท่าไหร่นะครับเพราะว่าบล็อกหน้าเน็ตของเราเนี่ยค่อนข้างทำได้ดีซึ่งเซตนี้ก็เหมือนโดนเล็งจุดอ่อนนะครับตีแฉลบบล็อกออกบ้างโดนเล่นบอลเร็วใส่บ้างทำให้น้องๆของเราเนี่ยไล่ตามไม่ทันครับถึงกับโดนนำห่างนะโดนทิ้งห่างถึง10-16คะแนนในช่วงของกลางเซตโดยเหตุผลหลักๆที่เราโดนทิ้งห่างเนี่ยก็น่าจะเป็นเพราะว่าญี่ปุ่นเพิ่มสปีดเกมครับคือเป็นการเพิ่มสปีดเกมที่เห็นได้ชัดเลยว่าช่องว่างระหว่างความต่างของเยาวชนกับชุดใหญ่เนี่ยมันห่างกันมากๆพอญี่ปุ่นเพิ่มสปีดเกมปั๊บโอ้โหเราแทบจะตามบล็อกตามประกบตามรับตามดีเฟนส์เขาไม่ได้เลยครับบอลของญี่ปุ่นเนี่ยเร็วมากครับเร็วขนาดที่ว่าขอเวลานอกทีมสตาฟเนี่ยต้องติวเข้มกับน้องๆว่าพยายามดูจังหวะดีๆดูจังหวะการเคลื่อนที่ของผู้เล่นดีๆดูจังหวะของตัวเซตดีๆเพราะว่าบอลหน้าเน็ตของญี่ปุ่นเพิ่มสปีดเกมเร็วมากๆซึ่งพอเราแก้เกมออกมาครับเราก็มีความหลากหลายมากขึ้นในการตีมีบอลหัวเสาสลับกับบอล3เมตรกลางสลับกับบอลไหลหลังหรือว่าบอลเร็วที่เรามีเพิ่มมากขึ้นโดยจะเน้นทิศทางในการตีนะครับแต่ว่าญี่ปุ่นก็โชว์การเป็นแชมป์เก่านะครับเล่นหน้าเน็ตหลอกเกมรับของเราทั้งทีมซึ่งช่วงท้ายครับเกมบล็อกของเราก็ไหลเหมือนกันนะครับตามบล็อกได้ 2-3 แต้มเลยทีเดียวแต่วันเซตที่2เนี่ยเราก็ยังต้านไม่อยู่ครับอันนี้ก็ต้องยอมรับเขาจริงๆแพ้ไปครับ18-25นะครับแต้มลดน้อยกว่าเซตแรกไป2คะแนนแต่ว่าในรูปแบบโดยรวมการเล่นเนี่ยญี่ปุ่นยังเหนือกว่านะครับส่วนในเซตที่3ครับเซต3เริ่มต้นเกมมานะครับคล้ายกับ2เซตที่ผ่านมาก็คือเราไม่กลัวเลยแต่ว่าเซตนี้เกมรุกของเราเนี่ยโดนสเกลหนักจริงๆนะครับบอลหัวเสาก็แทบจะขึ้นตีไม่ได้อาจจะเป็นเพราะว่ามีการสับเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะครับพักวริศราเอ่ยพักประภัชญาเอ่ยก็เลยทำให้บอลหัวเสาของเราค่อนข้างที่จะตียากในช่วงแรกของเซตที่3นี้จากนั้นแต้มของเราเนี่ยก็ตามหลังญี่ปุ่นนะครับถึง7-12คะแนนซึ่งเหมือนกับเป็นเกมที่จบไปแล้วนะครับเพราะว่าเราเนี่ยโดนนำเยอะแต่ว่าพอเริ่มเปลี่ยนตัวหลักลงมาครับโดยเฉพาะวริศราเนี่ยเกมของญี่ปุ่นก็เป๋ไปพักหนึ่งเหมือนกันนะโดนเราเนี่ยไล่จี้มาเหลือ1แต้มบ้าง2แต้มบ้างหลังจากนั้นครับโมเมนตัมของทีมเราก็กลับมาแบบเห็นได้ชัดเลยมีลูกเสิร์ฟที่สร้างปัญหาให้กับแชมป์เก่าโดยเฉพาะน้องเวสราครับที่ลงมาแล้วขึ้นตีเป็นแต้มได้บ่อยมากๆเรียกว่ารับมือกับลูกตบของเวสราแทบไม่ได้เลยนะครับญี่ปุ่นถึงขนาดที่ผู้บรรยายเนี่ยต้องกล่าวชื่นชมในการถ่ายทอดสดเลยว่าเป็นผู้เล่นที่สามารถสร้างจุดเปลี่ยนให้กับสาวไทยเราและก็สร้างปัญหาใหญ่ให้กับแชมป์เก่าจากญี่ปุ่นเนี่ยครับคือผู้บรรยายของฟิลิปปินส์เองถึงกับต้องบอกว่าเราเนี่ยมีตัวทีเด็ดทีขาดนะอย่างน้องวิศราตัวเสาที่ทำได้อย่างยอดเยี่ยมจนสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นครับเมื่อเล่นไปเล่นมาความมั่นใจของเราเนี่ยมีมากขึ้นผลลัพธ์ที่ได้ก็คือไล่ฟาดทำแต้มใส่ญี่ปุ่นรัวๆเลยครับสามารถพลิกแซงได้ในช่วงท้าย21-18คะแนนซึ่งตอนนั้นโค้ชญี่ปุ่นเองก็อยู่ไม่สุขแล้วครับแก้เกมยังไงก็โดนแก้เกมยังไงก็แก้ไม่ออกจนแต้มเนี่ยกลับมาสู่สีกันที่23-23ในตอนนั้นแต่เป็นไทยเรานะครับที่สามารถทำได้ก็คือขึ้นเซตพอยต์ก่อน24คะแนนแล้วสุดท้ายครับโอ้โหเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากคือเราสามารถทำแต้มชนะแชมป์เก่าจากญี่ปุ่นไป25-23เรียกว่าแซงทางโค้งของจริงเลยครับแบบนี้โดยสถิติหลังเกมของเซตนี้ครับเกมที่เราดูเหนือกว่าเนี่ยจะเป็นการทำแต้มจากเกมรุกนะที่เราทำไป14คะแนนส่วนฝั่งของญี่ปุ่นเนี่ยทำไป13คะแนนแล้วก็เรามีเกมบล็อกที่เหนือกว่าครับบล็อกไป2คะแนนและก็ทำแต้มได้จากความผิดพลาดของคู่แข่งเนี่ยเราทำได้มากถึง8คะแนนเลยทีเดียวสำหรับเซตนี้นะครับก็เป็นเซตที่ผู้ชมในสนามเนี่ยต่างฮือฮาครับว่าน้องๆเยาวชนของไทยเราเนี่ยเอาชนะแชมป์เก่าได้1เซตนะโอ้โหเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อจริงๆ
และมาต่อที่เซตที่4ครับหลังจากที่เซตที่แล้วเนี่ยเราสามารถเอาชนะมาได้ก่อนหน้านี้ภาพรวมของทีมก็ดูสดชื่นขึ้นมาทันทีนะครับโดยพอเริ่มเกมมาเหมือนน้องๆเนี่ยคลายความกดดันได้มากขึ้นจากการที่เราได้มาแล้ว1เซตที่ไม่คิดว่าจะชนะได้นะครับทำให้การเล่นของเราเนี่ยดูสมูทมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ก็ยังตามหลังญี่ปุ่นอยู่ซึ่งยังไม่ห่างเท่าไหร่นะครับมีบางช่วงนะที่เราไล่จี้มาเหลือ 2-3 คะแนนโดยญี่ปุ่นเนี่ยเหมือนจะมีความกดดันมากกว่าเราพอสมควรเลยนะครับแตกต่างจากไทยที่เราจะเน้นการโจมตีหัวเสาเป็นหลักและก็ทำได้ดีด้วยซึ่งวุฒิสราครับก็ยังเป็นคีย์สำคัญในการทำแต้มของเราเลยกับทีมชาติไทยชุดนี้นะครับจนโค้ชของญี่ปุ่นเนี่ยถึงกับต้องขอเวลานอกนะเพื่อแก้เกมนะครับต่างจาก3เซตที่ผ่านมาที่แทบจะไม่ขอเลยครับแต่ว่าเซต4ขอมาแบบถี่มากๆนะครับโดยแต้มก็ยังสูสีใกล้เคียงกันและไทยเราก็ยังมีเปลี่ยนตัวสลับน้องปายลงมาด้วยแต่ว่าลงมาแป๊บเดียวนะครับซึ่งก็ดูความมั่นใจน้องๆของเราเนี่ยมั่นใจกันทั้งทีมเลยนะครับจนเราไล่จี้มาเหลือ2คะแนนบ้างจากที่โดนนํา 4-5 คะแนนยิ่งช่วงท้ายครับยิ่งมีความกดดันมากขึ้นไปอีกซึ่งเกมรุกเราเนี่ยโดดเด่นมากๆอาจจะไม่หลากหลายเท่าไหร่แต่ว่าเด็ดขาดกว่าเดิมในเซตที่4นะครับอาจจะเป็นเพราะว่ามีความมั่นใจบอล3เมตรกลางเราก็ทำได้บอลลายหลังเราก็สามารถทำได้อีกจนเล่นกันไปถึงช่วงท้ายของเซตครับแต้มก็ยังสูสีกันอยู่ที่20-23เป็นญี่ปุ่นนะที่ขึ้นนำเราก่อนเรียกว่าเป็นช่วงวัดความนิ่งเลยครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับจริงๆสาวไทยเราถือว่ามีความนิ่งเกินวัยนะแต่ญี่ปุ่นครับคือแชมป์เก่าสุดท้ายก็สามารถตบเอาชนะเราไป21-25คะแนนจบเกมครับเป็นญี่ปุ่นที่ชนะเราไป3-1เซตแต่สิ่งที่เราได้กลับมานั้นมันมากกว่าคำว่าชัยชนะจริงๆครับได้ทั้งเรื่องของประสบการณ์ได้ทั้งเรื่องของรูปแบบการเล่นที่ดูเหมือนเราจะมีรูปแบบที่กล้าสู้กล้าทำมากขึ้นในการเจอกับทีมระดับสโมสรของญี่ปุ่นนี้นะครับซึ่งก็ยังเหลืออีกหลายแมตช์เลยที่น้องๆสาวในเราจะได้แข่งขันเพราะมันมีทั้งหมด6ทีมซึ่งเอ็ดก็จะมาอัปเดตเรื่องราวข่าวสารให้คุณผู้ชมได้รับชมกันแบบนี้จุใจต่อเนื่องเลยและสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบการอัปเดตการพูดคุยหลังเกมแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับแอดด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับบ๊ายบาย